สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊กก็มาจัดชุดเซตนะคะ EP ที่229หรือ229นะคะ1เซตจะมี6กระถางนะคะราคา280บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางนะคะปูลงคลิปวันที่23มีนานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันที่25นะคะวันจันทร์ที่25มีนานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือใครสะดวกสแกน QR Code ข้างล่างซ้ายมือสแกนเข้ามาได้เลยนะคะไม่ซื้อไม่ว่ากันโทรหรือทักมาสอบถามได้หมดนะคะสอบถามวิธีการปลูกวิธีการดูแลได้หมดนะคะไม้ทั้งหมดจะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะจะมีทั้งหมดเลย6กระถางนะคะเรามาดูเซตที่1กันนะคะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นเทพสายรุ้งกับง้าวกวนอูนะคะเทพสายรุ้งด่างสวยๆแบบนี้เลยปลูกคู่กับง้าวกวนอูนะคะนี่เทพสายรุ้งกับง้าวกวนอูกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นแก้วมังกรฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะเป็นหน้าเปิดๆแบบนี้เลยนี่นะคะแก้วมังกร2ต้นในกระถางกระถางที่3จะเป็นหลวงปู่แหวนตับเกจินะคะเป็นบอนกาบนะคะหลวงปู่แหวนนี่นะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นศิลาหุ้มทองนะคะเนี่ยก็มีติดป้ายมาแบบนี้นะคะช่วงนี้คนผ่าได้แผงกันเยอะมากนะคะแล้วก็กำลังมาแรงด้วยนะคะสำหรับศิลาหุ้มทองนะคะกระถางที่4กระถางที่5จะเป็นหนุมานอมพับพานะคะฟอร์ม3ต้นเลยนะคะ3ต้นในกระถางเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอขึ้นกระถางใหญ่ตัวนี้โตมาเต็มที่หน้าเข้าออกแล้วจะสวยมากนะคะหนุมานอมพับพากระถางที่5กระถางที่6จะเป็นอ้อมกอดแห่งขุนเขานะคะอ้อมกอดแห่งขุนเขานะคะอัพไซด์ได้หมดเลยนะคะเซตที่1นะคะเซตที่1เซตต่อไปเซตที่2นะคะกระถางที่1จะเป็นเจ้าสัวนะคะเจ้าสัวเป็นไม้ด่างใบกลมนะคะตระกูลเดียวกับเจ้าปอแก้วราชาวดีนะคะนี่แต่ความด่างเขาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะสีเนาะนี่นะคะเจ้าสัวกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นหน้ามังนนเป็นหน้าจดทะเบียนนะคะดูใบไม้ด่างแบบเทพมากเลยนะคะนี่หน้ามังนนกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นปวงชนไม้แดงป้ายเขียวนะคะปวงชนไม้แดงป้ายเขียวกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นหน้าเมืองจันทร์ไม้กัดสีนะคะกัดสีก็จะออกเป็นพื้นชมพูขาวเนาะนี่นะคะหน้าเมืองจันทร์กระถางที่3กระถางที่4จะเป็นชายชนนะคะป้ายทุกใบดูหลอดใหม่นะคะแป๊ดมาเลยนะคะชายชนนะคะอัพกระถางได้เลยกระถางที่5กระถางที่6จะเป็นแหลมทองนะคะบอนกาบนะคะดูดะกาบเข้าด่างนะคะเนี่ยนี่เซตที่2นะคะเซตที่2ดูเซตเผื่อกันไว้สักเซต2เซตนะคะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วนะคะเซตต่อไปเซตที่3นะคะกระถางที่1จะเป็นเยี่ยมตะวันเป็นบอนกาบป้ายนะคะเนี่ยป้ายแดงแบบนี้เลยนะคะพื้นเขียวป้ายแดงเนาะเยี่ยมตะวันนะคะอย่างพอวันส่งใบล่างๆเขาเหลืองปุ๊กก็จะออกให้เนาะเขาเป็นใบเบี้ยล่างๆนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์นี่กระถางที่2กระถางที่3จะเป็นขุมทองนี่หน้าพื้นเริ่มกัดแล้วนะคะเม็ดมาเต็มพื้นเริ่มกัดสีแล้วขุมทองกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นปูโสมนะคะปูโสมไม้ด่างใบกลมนะคะพื้นมันวาวนะคะเวลาโดนแดดกระถางที่4กระถางที่5จะเป็นยาย่าไม้กัดสีนะคะเนี่ยกัดสีเป็นพื้นชมพูนะคะยาย่ากระถางที่5กระถางที่6จะเป็นเทพคีรีนะคะบอนกาบป้ายนะคะล้นกระถาง4แล้วนะคะนี่นะคะเซตที่3นะคะเซตที่3เซตต่อไปเซตที่4นะคะกระถางที่1จะเป็นราชินีเงินนะคะตัวนี้โตเต็มที่กัดสีแล้วก็จะมีนอนะคะตัวนี้สวยแน่นอนนะคะโตมากระถางที่1กระถางที่2แหลมทองนะคะแหลมทองกาบด่างนี่นะคะแหลมทองกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นพายแก้วฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะพายแก้วนี่กระถางที่4จะเป็น
วิมานดินนะคะไม้ด่างปอมเตี้ยนะคะวิมานดินกระถางที่4กระถางที่5ผาซ่อนแก้วนะคะผาซ่อนแก้วตัวนี้ก็เป็นไม้ที่สวยอีก1ตัวนะคะผาซ่อนแก้วกระถางที่5กระถางที่6จะเป็นเงินแสนนะคะเงินแสนนี่นะคะจะป้ายแบบนี้เงินแสนเซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่5นะคะกระถางที่1จะเป็นกระบี่นายร้อยนะคะกระบี่นายร้อยนะคะเนี่ยด่างสวยๆเลยกระถางที่1กระถางที่2ดวงใจทศกัณฐ์นะคะไม้ด่างใบกลมนี่นะคะกระถางที่2กระถางที่3เป็นทรัพย์เศรษฐีนะคะตัวนี้โตมาพื้นกัดออกสีแดงนะคะจะสวยมากชอบแดดนะคะชื่อเป็นมงคลนะคะมีติดบ้านไว้เนาะทรัพย์เศรษฐีนะคะกระถางที่3กระถางที่4วันพฤหัสนะคะวันพฤหัสบดีนี่นะคะวันพฤหัสกระถางที่4กระถางที่5จะเป็นประชากสุนทรภู่เป็นไม้เก่านะคะประชาโตเต็มที่เป็นพื้นชมพูกระดูกขาวนะคะคู่กับสุนทรภู่นะคะกระถางที่5กระถางที่6จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะฟอร์มล้นล้นหน้าชมพูแบบนี้เลยนะคะธาตุบางแก้วนะคะเซตที่5นะคะเซตที่5เซตต่อไปเซตที่6นะคะกระถางที่1จะเป็นพายแก้วนะคะฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะพายแก้วกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นตัวนี้จะเป็นผู้เฒ่าเฝ้าเรือนฟอร์ม2ต้นในกระถางเหมือนกันนะคะ2ต้นในกระถางนะคะไม้เก่านะคะผู้เฒ่าเฝ้าเรือนกระถางที่3จะเป็นสองฝั่งโขงกับจังหวัดสงขลานะคะคู่กันนะคะ2ต้นใน1กระถางนะคะแล้วก็มี2ชื่อด้วยนะคะกระถางที่3กระถางที่4หงดรุ่นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะหน้าเริ่มกัดแล้วเซตนี้คุ้มนะคะนี่มี2ต้นตั้งหลายกระถางกระถางที่4กระถางที่5ก็2ต้นนะคะเป็นเมืองเชียงใหม่ฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะกระถางที่5กระถางที่6จะเป็นรวยไม่เลิกนะคะจะเป็นฟอร์ม1ต้นในกระถางนี่นะคะรวยไม่เลิกนะคะเซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7นะคะกระถางที่1จะเป็นมณีนารานะคะเป็นไม้ด่างนะคะมณีนารากระถางที่1กระถางที่2เทพสายรุ้งฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยเทพสายรุ้งนะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นณเมืองจันทร์ไม้กัดสีนะคะณเมืองจันทร์ชอบแดดนะคะตัวนี้ณเมืองจันทร์กระถางที่3กระถางที่4จะเป็นปู่โสมนะคะไม้ด่างใบกลมปู่โสมนะคะกระถางที่5หนุมานถวายแหวนนะคะล้นกระถาง4แล้วนะคะหนุมานถวายแหวนนะคะกระถางที่5กระถางที่6จะเป็นหนุมานอมพระพาฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะก็ล้นแล้วเหมือนกันเอาไปอัพไซด์ได้เลยนะคะยิ่งโตใบก็จะเริ่มกัดหน้าออกมาแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะเซตที่7นะคะเซตที่7เซตต่อไปเซตที่8นะคะกระถางที่1ตัวนี้จะเป็นสีพนมมาศเป็นไม้ด่างใบกลมเหมือนกันนะคะนี่นะคะสีพนมมาศโตมาสวยแน่นอนนะคะตัวนี้กระถางที่1กระถางที่2จะเป็นหลวงปู่ขาวบวกกับกระบี่นายร้อยนะคะมี2ต้นในกระถาง2ต้น2ชื่อนะคะหลวงปู่ขาวกับกระบี่นายร้อยกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นราหูล้อมเพชรนะคะเป็นไม้ใบแข็งก้านแข็งอดีตเคยแรนะคะตัวนี้ราหูล้อมเพชรกระถางที่4จะเป็นองคุลีมานไม้เก่าฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะองคุลีมานเป็นไม้ใบแข็งก้านแข็งเหมือนกันกระถางที่4กระถางที่5จะเป็นดวงใจทศกัณฐ์นะคะนี่ไม้ด่างใบกลมกระถางที่6จะเป็นหนุมานถวายแหวนฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะเอาไปลงกระถางใหญ่ปลูกเป็นฟอร์มกอเลยนะคะหนุมานถวายแหวนกระถางที่6เซตที่8นะคะเซตที่8เซตต่อไปเซตที่9นะคะกระถางที่1ก็จะเป็นสีพนมมาศเหมือนกันนะคะเนี่ยด่างใบกลมต้นนี้จะออกชัดกว่าเซตตะกี้เนาะนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นมณีนารานะคะเป็นไม้ด่างนะคะมณีนารากระถางที่3สบายนางฟ้าฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะ
หน้ากัดสีแดงๆมาแล้วนะคะสวยๆเลย2ต้นในกระถางกระถางที่4จะเป็นพวงชนไม้แดงป้ายเขียวนะคะพวงชนไม้แดงป้ายเขียวกระถางที่5จะเป็นจังหวัดนราธิวาสนะคะฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะนราธิวาสนะคะนี่กระถางที่6จะเป็นจังหวัดกันเอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะเดือนกันยายนฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะอัพไซด์ได้เลยนะคะกระถางที่6กันยายนเซตที่9นะคะเซตที่9เซตต่อไปจะเป็นเซตที่10 11 12นะคะจะเป็นเซตลูกไม้เมล็ดนะคะ1เซตจะมี7กระถางนะคะแต่ราคาจะอยู่ที่240บาทนะคะจะเป็นไม้กระถาง3นิ้วทั้งหมดนะคะสำหรับลูกไม้เมล็ดนะคะ7กระถาง240บาทรวมส่งนะคะเรามาดูเซตที่10กันนะคะ10กระถางที่1นะคะมี2ต้นในกระถางนะคะนี่เดี๋ยวใบเหลืองๆเนี่ยวันส่งวันแพ็คกูเอาออกให้นะคะนี่กระถางที่1นะคะ2ต้นในกระถางส่วนมากจะ2ต้นขึ้นเนาะบางกระถางก็3นะคะกระถางที่2นี้ก็2เนาะนี่นะคะ2ต้นในกระถางกระถางที่3ตีไป2แล้วกันนะเนาะอันเล็กไม่นับนะคะนี่2ต้นในกระถางนี่นะคะแดด2กระถางที่4น่าจะ3แต่ปูตีไป2กันเนาะเพราะมันต้นเล็กนะข้างล่างใครปูแนะนำก่อนนะคะสำหรับท่านไหนที่จะรับลูกไม้เมล็ดนะคะปูขอคนที่มีตู้หรือทำเป็นกระโจมเองได้อยู่แล้วนะคะก็สามารถรับไปเลี้ยงได้นะคะยังไม่แนะนำให้เลี้ยงนอกตู้นะคะนี่ด่างสวยๆเลยนะคะ2ต้นในกระถางกระถางที่5 3ต้นนะคะกระถางที่5 3ต้นนี่กระถางที่6 2ต้นนะคะ2ต้นก็คือเอาไปอบต่อพอเขาแยกได้ค่อยแยกปลูกเนาะกระถางที่7นะคะ3ต้นนะคะ3ต้นนี่นะคะจะเน้นสีสันนะคะเซตที่9นะคะเซตที่9เซตต่อไปเซตที่10นะคะกระถางที่1จะมี3ต้นนะคะ3ต้นนี่กระถางที่1กระถางที่2 3ต้นเหมือนกันนะคะ3ต้นกระถางที่3 2ต้นนะคะ2สี2หน้ากระถางที่42ต้นเหมือนกันนะคะ2ต้นกระถางที่5 2ต้นเหมือนกันนะคะ2ต้นนะคะกระถางที่5กระถางที่6เป็นกระจุกเลยก็อาจจะสัก 3-4 ต้นแต่ตีเป็น3แล้วกันเนาะนี่นะคะกระถางที่5กระถางที่6นะคะ2ต้นในกระถางนี่นะคะขอคนรับไซส์ได้แล้วก็มีตู้อบนะคะนี่เซตที่11นะคะเซตที่11เซตต่อไปเซตที่12นะคะกระถางที่1มี2ต้นนะคะ2ต้น2ต้นกระถางที่2ก็2ต้นนะคะ2ต้น2สีนะคะกระถางที่2กระถางที่3ก็2ต้นนะคะกระถางที่4ก็2ต้นนะคะ2ต้นกระถางที่5 3ต้นนะคะกระถางที่5 3ต้นก็จะค้าๆกันไปเนาะกระถางที่6ก็3ต้นนะคะนี่3ต้นต้นเล็กนะคะต้นที่3กระถางที่7 2ต้นนะคะกระถางที่7 2ต้นนี่นะคะเซตที่12นะคะขอคนที่รับไซส์ได้รับไซส์กระถางได้ด้วยนะคะเพราะว่าปูต้องใส่กระถาง3เพราะว่ามันเยอะนะคะอันนี้คัดมาแบ่งปันเนาะสำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะทั้งไม้มีชื่อและลูกไม้เมล็ดนะคะมาแบ่งปันทั้งหมดเลย12เซตนะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ